สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Tuner Mind และในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการ Super Hero Story การเดินทางของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นการเดินทางอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่เรารู้จักกันดีปีเตอร์ปาร์เกอร์สไปเดอร์แมนนั่นเองครับแต่ทว่าเขาคนนี้อยู่ในอีกจักรวาลคู่ขนานแห่งหนึ่งเป็นโลกแห่งซอมบี้อพอคาลิปส์ที่เหลือสิ่งมีชีวิตน้อยมากไปดูกันครับว่าเรื่องราวของสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์ What If ในซีซั่นที่1 นะครับปีเตอร์เบนจามินปาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนในจักรวาลซอมบี้ครับหลังจากที่เด็กหนุ่มคนนี้โดนแมงมุมอาบรังสีกัดแล้วจับพักจับผูได้มารู้จักกับโทนี่สตาร์กมหาเศรษฐีเพย์บอยในชุดเกราะเหล็กที่ทำให้ปีเตอร์ได้ก้าวเข้าสู่วงการการเป็นฮีโร่จะด้วยวิธีไหนยังไม่เป็นที่แน่ชัดครับแต่รู้ได้แน่ๆว่าจักรวาลแห่งนี้ไม่เกิดเหตุการณ์ซีวิลวอร์เหมือนกับในจักรวาลหลักของเราครับและหลังจากนั้นปีเตอร์ก็ถูกทาบทามให้เข้ามาเป็นตัวจริงในทีมอเวนเจอร์แต่ปีเตอร์ก็ปฏิเสธไปซึ่งคงเป็นเวลาที่ไม่นานนักครับเพราะในช่วงเวลาปี2018จักรวาลแห่งนี้ก็ได้เกิดไวรัสระบาด ที่เรียกว่าควอนตัมไวรัสแพร่กระจายไปทั่วอเมริกามันรุนแรงมากแม้กระทั่งเราซูเปอร์ฮีโร่ทีมอเวนเจอร์ก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เหล่าฮีโร่รุ่นใหญ่กลายเป็นซอมบี้กันหมดโชคดีครับที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์ของเรารอดปลอดภัยมาได้แต่ทว่าเขากลับช่วยเหลือคนอื่นๆไม่ได้เลยเขาสูญเสียคนที่รักไปมากมายพ่อแม่ลุงเบนปาเมและคุณสตาร์คที่กลายเป็นซอมบี้เขาเป็นคนกลุ่มน้อยมากที่รอดมาได้ครับพร้อมกับคนอื่นๆอีกหลายคนปีเตอร์ได้สร้างฐานบัญชาการลอยฟ้าเว็บทาวเวอร์ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการให้กับเหล่าฮีโร่ที่ยังเหลือรอดอยู่ไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้บักกี้บานเคิร์ตชาลอนคาร์เตอร์นายพลโอคุเยและก็โฮปแวนไดที่ดูเหมือนว่าจะเป็นต้นเหตุของเรื่องราวนี้เพราะเธอเป็นหนึ่งในผู้ร่วมหาเส้นทางเข้ามิติเล็กจิ๋วไปนำเชื้อไวรัสกับมาหลายสัปดาห์ครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ซอมบี้อพอคาลิปส์บรูซแบนเนอร์ก็ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าเจอกับฝูงซอมบี้ฮีโร่เข้าปีเตอร์ทันพาคุมและโฮปเลยได้ตรงเข้ามาช่วยเหลือด็อกเตอร์บรูซที่ยังไม่รู้อีโนอีเหน่อะไรแล้วพากลับมายังฐานเว็บทาวเวอร์ปีเตอร์ได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับด็อกเตอร์บรูซฟังโดยการเปิดวิดีโอปฐมนิเทศถึงการเอาตัวรอดจากซอมบี้เหล่านี้ดูเหมือนว่าซอมบี้สายพันธุ์นี้ครับจะดูเป็นซอมบี้ทั่วไปที่เรารู้จักกันน้ำลายของมันสามารถแพร่พันธุ์ให้กลายเป็นซอมบี้ได้และการปล่อยฟีโรโมนกินเตาเหม็นเน่าออกมาอาจจะดึงดูดพวกมันเข้ามาเล่นงานได้ทว่าทีเด็ดของซอมบี้สายพันธุ์นี้ก็คือสกิลและทักษะความสามารถต่างๆที่ซอมบี้นั้นๆเคยเป็นมนุษย์ยังคงอยู่นั่นเองเลยทำให้เหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่กลายเป็นซอมบี้มีทักษะและพลังในการโจมตีลงเหลืออยู่ในขณะที่สัญชาตญาณสูญหายเหลือเพียงแค่ความหิวโหยวิธีจัดการกับซอมบี้เหล่านี้ก็ง่ายได้เลยครับเล็งที่หัวหรืออัดดาเมจจนทำให้พวกมันไร้การเคลื่อนไหวก็สามารถทำได้ครับหลังจากที่จบวิดีโอปฐมนิเทศของปีเตอร์พวกเขาก็เริ่มออกปฏิบัติการใหม่เพราะได้รับสัญญาณในการสื่อสารว่ามีผู้รอดชีวิตกลุ่มอื่นและก็ยังค้นพบวิธีที่จะสามารถรักษาซอมบี้เหล่านี้ได้ปีเตอร์ดีใจมากครับเพราะปรากฏการณ์ซอมบี้อพอคาลิปส์จะสิ้นสุดลงแล้วพวกเขาถอดรหัสจนรู้ที่ตั้งแห่งนั้นว่ามันคือแคมป์ลีไฮในรัฐนิวเจอร์ซีย์ปฏิบัติการนี้จึงเริ่มต้นทันทีครับนายพลโอคุเยนำทีมลงมายังสถานีรถไฟเพื่อที่จะเดินทางไปที่ค่ายแห่งนั้นเธอได้สั่งให้ทุกคนแยกส่วนปฏิบัติการปีเตอร์เลยแย้งขึ้นมานิดหน่อยครับโดยความที่ดูหนังสยองขวัญมาว่าถ้าแยกกันทีไรจะมีเหตุทำให้สมาชิกของเราต้องตายไปทีละคน2คนต้องบอกเลยว่าในจักรวาลนี้ปีเตอร์ดูหนังทุกแนวจริงๆแล้วพวกเขาก็เริ่มปฏิบัติการครับปีเตอร์ได้ตรงมาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้กับรถไฟพร้อมกับคนอื่นๆแต่ด้วยติดปัญหานิดหน่อยพวกเขาเลยจะต้องใช้แรงเวียงมหาศาลในการดีดตัวรถไฟเพื่อที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์แน่นอนครับว่าภารกิจนี้เข้าทางปีเตอร์เต็มๆด้วยพละกำลังที่มากมหาศาลของเขาและเส้นใยสไปเดอร์แมนที่ทนแรงดึงมหาศาลก็ทำให้ปีเตอร์ลงมารับงานนี้ทำตัวเป็นหนังสติ๊กเพื่อที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์รถไฟนั่นเองแล้วในระหว่างที่เขากำลังชักใยอยู่นั้นปีเตอร์ก็ได้รับรายงานจากชาวรอนเข้ามาว่า
พวกเขาได้เสียแฮปปี้โฮแกนไปแล้วปีเตอร์ที่ได้ยินก็ต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งครับตอนนี้เขาได้สูญเสียคนสนิทคนสุดท้ายของเขาไปแล้วแต่ทว่าปีเตอร์ก็ดูเข้มแข็งกว่าที่เราคิดครับเขายังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปสร้างแรงดึงจนเกือบจะถึงขีดสุดแล้วแล้วซอมบี้มันก็เริ่มกูกันเข้ามาครับโชคดีที่ท่านพาคุมได้เข้ามาช่วยเหลือและจัดการพวกมันออกไปยื้อเวลาให้คนอื่นๆตรงเข้ารถไฟมาก่อนที่ปีเตอร์จะปล่อยเส้นใยสไปเดอร์แมนของเขาและตัวเขาเองก็เกือบจะโดนรถไฟชนเข้าไปแล้วถ้าไม่ได้ท่านพาคุมช่วยเอาไว้พวกเขาหนีรอดจากสถานีรถไฟแห่งนี้มาได้ครับต้องบอกเลยว่าปีเตอร์ดูเหมาะสมมากครับกับการที่ได้สวมผ้าคลุมโคลกออฟเลวิเทชันหลังจากออกจากสถานีรถไฟแห่งนี้ตรงไปรัฐนิวเจอร์ซีย์แม่ทัพโอคุเยก็ได้เข้ามาขอโทษทุกคนว่าเธอควรจะเชื่อปีเตอร์ถ้าไม่แยกส่วนปฏิบัติการปีเตอร์ก็คงจะไม่สูญเสียแฮปปี้ตัดมาที่ท้ายโบกี้ของขบวนรถไฟครับกัปตันอเมริกาซอมบี้ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วและตรงเข้ามาเล่นงานชาลอนคาร์เตอร์จนเสียท่าบักกี้บานเพื่อนสนิทของเขาได้เข้ามาจัดการกับเพื่อนซีซอมบี้คนนี้ที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะสุดทางลงตรงนี้และสถานการณ์ก็คลี่คลายลงครับแต่ทว่าโฮปกับได้รับบาดเจ็บโดนรอยข่วนซอมบี้จากการพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือเธอติดเชื้อและกำลังจะกลายเป็นซอมบี้ปีเตอร์เลยได้ตรงเข้ามาให้กำลังใจเธอว่าเราต้องสร้างความหวังเพราะจากหนังซอมบี้ที่เขาดูมาความหวังจะทำให้เรากู้โลกในวิกฤตการณ์ซอมบี้ครั้งนี้ได้โฮปจึงได้พูดไปว่าทำไมปีเตอร์ยังร่าเริงอยู่ได้ทั้งที่สูญเสียมากมายขนาดนี้ปีเตอร์เลยได้บอกว่าเขาคงซ้อมมาเยอะละมั้งครับด้วยความที่สูญเสียคนรักคนใกล้ตัวไปมากมายเขาก็เสียใจเหมือนกันนะแต่ป้าเมย์เคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาไม่ยิ้มให้กับคนที่ไม่ได้ยิ้มก็เท่ากับว่าเราตายไปแล้วแล้วพวกเขาก็คงอยากจะให้เราสู้ต่อไปมันเลยทำให้ปีเตอร์ร่าเริงได้ทั้งที่สูญเสียมากมายต้องบอกเลยว่าเป็นทัศนคติที่ดีมากครับมันทำให้เรา move on ก้าวต่อไปได้เพราะเราน่าจะเคยเห็นมาบ้างนะครับฮีโร่ที่ไม่ move on สร้างความวายป่วงเอาไว้มากแค่ไหนเมื่อฮอปได้ยินอย่างนั้นแล้วเวลาของเธอก็ใกล้จะหมดแล้วเธอจึงได้ตัดสินใจฝากผีฝากไข้ไว้กับปีเตอร์เพราะด้วยความที่รถไฟหยุดชะงักลงตรงนี้แคมป์ลีไฮก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งฮอปจึงได้เสียสละตัวเองพาทุกคนข้ามไปก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายของเธอเธอได้ขอให้ปีเตอร์ยิ้มไว้ยิ้มให้กับเธอก่อนที่ทีมจะเสียโฮปแวนไดไปในที่สุดหลังจากการจากไปของโฮปครับพวกเขาก็ได้เจอกับวิชั่นและสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติพวกซอมบี้ไม่กล้าล้ำเข้ามาในเขตของค่ายนี้เป็นเพราะพลังมณีของวิชั่นครับที่ปล่อยรังสีให้พวกซอมบี้ไม่ชอบออกมาซึ่งพลังของมณีเม็ดนี้มันยังสามารถรักษาให้ซอมบี้กลับมาเป็นมนุษย์ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นสกอตแลนด์ที่เหลือเพียงหัวเดียวกระเทียมรีบปีเตอร์และคนอื่นๆครับเลยได้ระดมสมองหาทางรักษาซอมบี้เหล่านี้จนได้แผนการว่าถ้าพวกเขากระจายคลื่นจากมณีไมล์สโตนบนหัวของวิชั่นออกไปอาจจะหยุดซอมบี้เหล่านี้ลงก็เป็นไปได้และพวกเขาก็ได้สรุปกันว่าต้องตรงไปที่วาคันดาเมืองล้ำเทคโนโลยีที่อาจจะกู้โลกในครั้งนี้ได้นั่นเองทว่าไม่นานวิชั่นก็โปะแตกขึ้นมาครับเขาไม่ได้กะจะไปไหนเขาอยากอยู่ที่นี่เพื่ออยู่กับซอมบี้ที่รักวานดาแม็กซิมอฟนั่นเองปีเตอร์งงนิดหน่อยครับว่าวิชั่นรักษาสกอตได้แต่ทำไมไม่รักษาวานดาเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเธอคนนี้คือโนหนึ่งใน MCU ไงล่ะครับพลังของเธอกล้าแก่งเกินไปจนไม่สามารถรักษาได้และตอนนี้เธอก็ได้หลุดออกมาแล้วโกรธและหิวมากเลยทำให้ทุกคนต้องหนีออกจากตรงนี้ตรงไปที่วากันดาเพื่อทำภารกิจสุดท้ายวิชันไม่อาจแยกตัวไปจากวานด้าได้ด้วยความที่หลงเสน่ห์เธอขั้นสุดเขาจึงได้มอบมณีให้กับคนอื่นๆและจบชีวิตตัวเองลงทุกคนหนีออกมาอย่างทุลักทุเลมากหลายคนต้องจบชีวิตลงตรงนี้ปีเตอร์ที่ขึ้นยานควีนเจ็ตมาได้สำเร็จเขาก็ไม่อยากจะเสียใครไปอีกแล้วแต่ทุกคนก็พยายามผลักดันและส่งเสริมให้ปีเตอร์ไปทำภารกิจสุดท้ายดร.บรูซครับได้ส่งมอบมณีไมล์สโตนให้กับปีเตอร์เอาไว้ก่อนที่เขาจะลงไปเปิดทางให้พวกเขาหนีออกไปจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็หลุดพ้นจากแคมป์ลีไฮมาได้ตรงไปที่วากันดาตอนนี้พวกเขาเหลือกันเพียงแค่2เศษ1ส่วน3คนวันนี้ครับเป็นอีก1วันที่หนักอึ้งมากๆของปีเตอร์ปาร์เกอร์เขาสูญเสียไปมากมายไม่ว่าจะเป็นคนสนิทหรือคนที่ได้เพิ่งรู้จักกันเขาได้เล่าให้กับทิชาร่าฟังว่าปีที่แล้วโทนี่สตาร์กอยากให้เขาเข้าร่วมอเวนเจอร์ซึ่งแน่นอนครับว่าเขาปฏิเสธไปและตอนนี้ทุกคนได้ตายไปจากเขาหมดเหลือเพียงแค่เขา
าที่ยังรอดอยู่ตรงนี้นี่มันอะไรกันความรู้สึกสูญเสียที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ชาร่าเลยบอกไปว่าตามธรรมเนียมของเขาแล้วการตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดพวกเขายังคงอยู่กับเราตราบใดที่เรายังคงคิดถึงพวกเขาเสมอเมื่อได้ฟังครับปีเตอร์ก็ยังคงยิ้มได้และมีความหวังอีกครั้งในการที่จะช่วยโลกใบนี้เอาไว้แล้วพวกเขาก็ตรงไปที่เมืองวากันดาโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังมีอะไรรอพวกเขาอยู่ก็จบลงไปเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองครับสำหรับเรื่องราวการเดินทางของปีเตอร์ปาร์เกอร์ในจักรวาลซอมบี้รอดูต่อไปในซีซั่น2ครับว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะมีอีกไหมแล้วพวกเขาจะกู้โลกที่ตายเน่าด้วยกองซอมบี้เหล่านี้ได้หรือไม่เพื่อนๆคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ไมค์ไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ